เฮ้ยทำจริงมาแรงแซงทุกโค้งกับแฮชแท็กติดเทรนด์นักแผ่นดินหลังจากการให้สัมภาษณ์สื่อของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกที่ไล่นักการเมืองให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินจากกรณีการเสนอนโยบายลดงบกองทัพและยกเลิกการเกณฑ์ทหารเมื่อพลเอกอภิรัตกลายเป็นเป้าในการวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนว่าความสนใจย่อมย้อนกลับไปที่พลเอกสุนทรคงสมพงษ์ผู้เป็นบิดาอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหัวหน้าคณะรสช.ที่เคยทำการรัฐประหารรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนทวันและเนื่องจากในอดีตเคยมีคดีความที่ทำให้ประชาชนทั้งประเทศต้องตกตะลึงกับทรัพย์สินจำนวนมหาศาลของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ก่อนจะย้อนรอยไปถึงทรัพย์สินมหาศาลของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์คงต้องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ให้รู้จักกันพอสังเขปก่อนพลเอกสุนทรคงสมพงษ์จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่1รุ่นเดียวกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธโดยพลเอกสุนทรมีตำแหน่งที่สำคัญคือผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษก่อนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดทางราชการทหารเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสุนทรคงสมพงษ์สมรสกับพันเอกหญิงคุณหญิงอรชรคงสมพงษ์มีบุตร2คนซึ่งได้แก่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์และพลตรีณัฐพรคงสมพงษ์ซึ่งพลเอกสุนทรได้แยกทางกับพันเอกหญิงคุณหญิงอรชรเมื่อปีพ.ศ. 2533ก่อนจะมาใช้ชีวิตร่วมกับนางอัมพาพันธ์ธเนศเดชสุนทรพลเอกสุนทรคงสมพงษ์มีบุคลิกที่โผงผางเสียงดังสูบบุหรี่จัดและมีคติประจำใจว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนทำให้พลเอกสุนทรมีบารมีและลูกน้องมากมายแม้จะไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกแต่ก็ถือว่าเป็นนายทหารที่มีบารมีและอาวุโสสูงที่สุดคนหนึ่งในช่วงปีพ.ศ. 2530ถึง2534ชื่อของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์กลายเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งในวันที่23กุมภาพันธ์2534จากการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทวันโดยพลเอกสุจินดาคราประยูรผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอิสรพงษ์หนุนภักดีรองผู้บัญชาการทหารบกและพลอากาศเอกเกษตรโรจนนินทร์ผู้บัญชาการทหารซึ่งพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดถือเป็นนายทหารที่มีอาวุโสสูงที่สุดได้รับตำแหน่งหัวหน้าคณะรสช.ผู้ทำการรัฐประหารหลังจากเกษียณอายุราชการในปีพ.ศ. 2534ชื่อของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ก็เงียบหายไปจากหน้าข่าวของประเทศไทยอีกทั้งในปีพ.ศ. 2535เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินทำให้นายทหารกลุ่มรสช.และจปร.5ที่ทำการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2534นั้นเสื่อมอำนาจลงไปซึ่งพลเอกสุนทรคงสมพงษ์นั้นได้ใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณอายุไปเปิดกิจการร้านอาหารในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยด้วยโรคมะเร็งปอดในปีพ.ศ. 2542ชื่อของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์กลับมาเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์อีกครั้งในช่วงปีพ.ศ. 2544หลังจากพันเอกหญิงคุณหญิงอรชรคงสมพงษ์ร่วมกับบุตรชายทั้งสองคนคือพันโทอภิรัตและพันตรีณัฐพรคงสมพงษ์ยศในเวลานั้นเป็นโจทยื่นฟ้องนางอัมพาพันธ์ธเนศเดชสุนทรภรรยาคนสุดท้ายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อขอให้แบ่งทรัพย์สินของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์โดยมีมูลค่าทรัพย์สินมรดกมากถึง 3,916 ล้านบาทข่าวนี้ทำให้สังคมต้องตกตะลึงเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ซึ่งเป็นนายทหารที่มีลักษณ์เป็นทหารอาชีพรับราชการเพียงอย่างเดียวจะมีทรัพย์สินมากมายหลายพันล้านเช่นนี้
อีกทั้งเมื่อครั้งคณะรสช.ทำการรัฐประหารรัฐบาลของพลเอกชาติชายนั้นก็กล่าวหารัฐบาลของพลเอกชาติชายว่าเป็นบุฟเฟ่คาบิเนตมีการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างมากมายซึ่งกลายเป็นคำถามย้อนมาถึงพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ว่าทรัพย์สินจำนวนเกือบ 4,000 ล้านนี้ได้มาอย่างไรได้มาโดยการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ย้อนกลับไปที่การรับราชการของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์เริ่มรับราชการในปีพ.ศ.2497เกษียณราชการในปีพ.ศ.2534เท่ากับว่ามีอายุราชการ37ปีเมื่อพลเอกสุนทรรับราชการทหารเพียงอย่างเดียวย่อมแสดงว่าพลเอกสุนทรต้องเก็บเงินได้กว่าปีละ100ล้านบาทตลอดระยะเวลาที่รับราชการซึ่งไม่น่าเป็นไปได้จนทำให้เกิดกระแสสังคมกดดันให้มีการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินจำนวนเกือบ 4,000 ล้านบาทดังกล่าวอย่างไรก็ตามการตรวจสอบทรัพย์สินของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์โดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งขึ้นนั้นสรุปผลว่ารายการทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์มีจำนวนไม่มากและไม่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเกินฐานะความเป็นอยู่หรือเกินกว่าตำแหน่งในหน้าที่ราชการคณะกรรมาธิการจึงมีข้อสันนิษฐานพอเชื่อได้ว่าพลเอกสุนทรคงสมพงษ์มิได้มีทรัพย์สินร่ำรวยเกินฐานะหรือผิดปกติแต่อย่างใดในขณะที่คดีความการจัดการมรดกได้จบลงในปีพ.ศ.2545โดยเป็นการตกลงกันได้ระหว่างฝ่ายคู่กรณีศาลจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบและคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลให้แก่โจทก์แม้ว่ากรณีทรัพย์สินจำนวนเกือบ 4,000 ล้านของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์จะจบไปแล้วในกระบวนการการตรวจสอบแต่ก็ยังเป็นคำถามที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยในที่มาและในวันนี้ที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์บุตรชายได้ดำรงตำแหน่งผบ.ทบ.ควบด้วยตำแหน่งคสช.สมาชิกสนช.กรรมการยุทธศาสตร์และแน่นอนว่าที่สว.แต่งตั้งโดยตำแหน่งเรียกได้ว่าทุกตำแหน่งมีเงินเดือนและเงินเพิ่มจำนวนมหาศาลชนิดที่เรียกว่าเงินเดือนในยุคพลเอกสุนทรผู้เป็นพ่อไม่สามารถเทียบได้หากในอนาคตปรากฏว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์มีทรัพย์สินไม่น้อยกว่าพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระและข่าวสารดีๆจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ